วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้18กุมภาพันธ์ฟังจากกรมคุมประพฤติก็ชัดเจนนะค่ะและเราติดตามดูผลทางการเมืองจะมีหรือไม่ประการใดเพราะก็เป็นกฎเกณฑ์ตามขั้นตอนของกฎหมายท่านผู้ชมฮะประเด็นคุณอุ๊งอิ๊งผมปิดท้ายสักนิดหนึ่งเถอะอันนึงมาจากประเด็นดราม่าในคอนเสิร์ตเอชีแรนนะคะมันยังไงเหรอคือมันมีดราม่าว่าโซน VIP เสียงดังแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าเป็น VIP ของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็พอดีเธอโพสต์ Instagram ว่าเธอไปร่วมดูคอนเสิร์ตอยู่ในครั้งนี้ด้วยอะค่ะประมาณว่าเสียงดังจนกระทั่งมีชาวต่างชาติต้องตะโกนบอกว่าให้เงียบเสียงเนี่ยค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเธอบอกว่าเธอได้ยินเธอได้เห็นคลิปแล้วไม่ใช่เสียงเธอค่ะยังไงนะคือเธอก็ยืนยันว่าทุกคนน่ะได้ยินเสียงเธอบ่อยอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนเธอหาเสียงอะค่ะถ้าเธอตะโกนจริงอะคนต้องจำได้แล้วว่าเป็นเสียงคุณอุ้งอิงในคลิปยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะแล้วก็บอกคอนเสิร์ตมันเป็นสถานที่ที่ไปแล้วมันมีความสุขอะคงไม่ใช่แค่โซน VIP ที่ส่งเสียงถ้าไปวัดมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกท่านก็ฟังเสียงอิงบ่อยไม่ใช่เสียงอิงเนาะก็ได้ยินอยู่แล้วเราเสียงเราก็ดูเป็นเอกลักษณ์ใช้ได้อยู่เหมือนกันถ้าตะโกนก็คงจะจำได้ทันทีเหมือนกันใช่ไหมคะตะโกนหาเสียงมาแล้วสัมภาษณ์มาแล้วไม่รู้กี่รอบร้องเพลงเพี้ยนมาไม่รู้กี่รอบถ้าอิงตะโกนจริงๆก็คงทราบว่าเป็นอิงแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่อ่ะนะคะแล้วก็จริงๆไปคอนเสิร์ตเนี่ยอิงว่ามันเป็นสถานที่ที่แฮปปี้อ่ะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันมีความสุขอ่ะนะคะคิดว่าหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะโซน VIP เนี่ยที่ส่งเสียงหรือร้องเพลงตามหรือว่าอะไรอิงว่ามันเป็นปกติของคอนเสิร์ตอะนะคะถ้าเราไปวัดก็เรื่องนึงนะคะไปคอนเสิร์ตก็เรื่องนึงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อิงคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะก็ได้ฟังคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวผมกับน้องไบจะคุยกันต่อในคุยนอกจอทาง YouTube Facebook กรรมการข่าวนะค่ะมีหลายประเด็นที่ต้องมาเก็บตกยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยท่านผู้ชม